ไหนเราฝึกฝนมาตบมือเปิดรายการให้หน่อยดิ3 2 action เอาล่ะครับตอนนี้อยู่กับ C2C รีวิวหนังหลังดูจบกับเรื่อง The Flamingo อะไรนะชื่อเรื่อง Pink Flamingo นะครับ Pink Flamingo หรือชื่อภาษาไทยนกอ้วนต่ำตมสนั่นโลกอันนี้ตั้งเองใช่ไหมตั้งเองอ๋อ Movie for Her ที่ตั้งชื่อหนังเองแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเป็นคลิปคุยหนังหลังดูแล้วกันก็คือมีรีวิวแต่ว่ามันจะมีการสปอยไปด้วยเพราะว่าหนังมันก็เก่าแล้วแล้ววันนี้เราก็มาดูที่หอภาพยนตร์นะฮะก็นี่คือตั๋วนะครับฟักก่อนนี่ก็แนะนำนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่แบบรักหนังชอบดูหนังอะไรเงี้ยมาเที่ยวที่นี่คือเป็นที่ที่คุณจะได้รู้เรื่องราวของภาพยนตร์ไทยเยอะมากๆมีแบบพร็อพของหนังบางเรื่องที่คุณอาจจะไม่คิดว่ามันจะยังมีอยู่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่านี่คือสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่ทรงคุณค่ามากๆในไทยและแบบคุณมาที่นี่คุณจะไม่ได้แค่เที่ยวผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเห็นที่นี่จากแบบฟิลคาเฟ่หรือมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามาทัวร์จริงๆอ่ะที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ให้ความรู้เรามากเยอะมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็น้องปันนะครับจากมุ้ยฟองเฮอนะฮะ TikTok แล้วก็มี YouTube นะครับเป็นพุ่งกับหนังนิดนึงแล้วกันคือช่องมุ้ยฟองฮูเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับมีหนังที่ยอดเยี่ยมมากเรื่องนึงอยู่นะฮะก็คือเรื่อง Magic Mike นะฮะใครอยากรู้ว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะไปดูเองนะฮะเป็นหนังที่แบบ ผมว่าเค้ามากๆเรื่องนึงโอเคมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันดีกว่า Pink Flamingo เนี่ยเคยดูมาก่อนมั้ยเคยรู้อะไรก่อนก็เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มั้ยผมรู้จักหนังเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อแบบหลายปีมาแล้วพอผมเห็นจากโปสเตอร์ที่เป็นแบบผู้หญิงเจ๊อย่างเงี้ยหน้าหัวเถิกๆตอนนั้นมีคิ้วเข้มๆอะไรอย่างงี้แบบส่วนตัวผมค่อนข้างกลัวแบบตอนนั้นเด็กด้วยแล้วเห็นมาหลายปีมากผมว่ามันน่ากลัวมันดูเป็นตัวละครที่ตั้งแต่แบบผิวเผินนะมันดูเป็นตัวละครที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนโจ๊กเกอร์แล้วก็เป็นวิลเลียนใช่เป็นวิลเลียนแล้วภาพลักษณ์ก็ดูแบบso scary นะอะไรเงี้ยแล้วแบบน่ากลัวมากๆจนกระทั่ง2อาทิตย์ก่อนผมได้ไปอ่านบทความของเพจ Branding Cinema ที่เป็นลงบทความเกี่ยวกับจอห์นวอเตอร์ซึ่งเป็นผู้กำกับเรื่อง Pink Flamingo เรื่องนี้ก็นั่นแหละฮะก็เลยได้รู้จักเรื่องนี้มากขึ้นบวกกับฉากในตำนานที่เราน่าจะรู้จักกันดีกับฉากกินขี้หมาฉากกินขี้หมาที่ไม่ได้อยู่ในบทแต่นักแสดงมันนั่นแหละฮะมันกินขี้หมาทำไมไม่รู้อ่ะผมส่วนตัวผมรู้จักหนังเรื่องนี้จากเพจนึงนะฮะเกาะกล่าวก็ได้ชื่อเพจที่เขาแบบชอบคลิกเบตหน่อยอ่ะซึ่งนั่นแหละเราก็เห็นผ่านตาแต่เราก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ด้วยความที่แบบผมไปเปิดน่าจะเป็นคอมเมนทารี่ของที่อยากดูเกี่ยวกับจอห์นวอเตอร์นี่แหละก็เลยแบบสนใจว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่ทำให้ผู้กำกับคนนี้มีความโดดเด่นในด้านนี้แล้วด้วยความที่หลังๆผมมองว่าหนังมันแต่ละเรื่องอ่ะมันมีวิธีการเล่าที่แบบอาจจะแตกต่างกันออกไปบางฉากที่มันดูเฉาเฉาบ้าบ้าบออาจจะมีแมสเซจบางอย่างที่อยู่ข้างในก็ได้ซึ่งก็เลยสนใจแล้วซึ่งผมก็คิดดูอยู่ว่าจะมาดูดีไหมเพราะว่าหอภาพยนตร์เนี่ยเขามีอีเวนต์นะฮะแล้วปันชวนมาก็เลยมาดูก็ได้เรื่องย่อละกันของหนังเรื่องนี้ก็คือคร่าวๆสั้นๆเนี่ยมันคือการแข่งขันครับของ2ครอบครัวที่แข่งขันกันจะเป็นคนที่แบบต่ำตมที่สุดในโลกแค่นี้ละกันถ้าใครอยากดูเนี่ยไปหาดูนะครับบอกเลยว่าแม่งต่ำตมสุดๆอะปันยังไงกันดูเนี่ยประทับใจอะไรอย่างหนักเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าไอ้ฉากกินขี้หมาที่ว่าชาวแล้วยังไม่เท่าความสะทุนหมาที่แบบผู้กำกับเขาจงใจใส่มาในเรื่องตลอดทั้งเรื่องแม้แต่นิดเดียวเลยอันนั้นแค่ส่วนเล็กคือหนังอ่ะพูดไว้เลยว่าฉากที่เรารู้กันดีมันจะเป็นฉากปิดของเรื่องซึ่งใช่ผมว่านั้นเบาคลิปนี้สปอยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนอย่างหลังดูนะถ้าใครอยากดูเนี่ยไปหาดูก่อนนะฮะจริงๆเนื้อเรื่องไม่มีอะไรมากกว่าอย่างที่พูดมันเป็นการแข่งขันกันที่เกิดมาจากความบิดเบี้ยวของจิตใจของทั้งสองคนที่พยายามจะเป็นตัวละครที่โรคจิตและหาทางรับมือได้ยากแต่ว่าเรื่องนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัวละครในเรื่องไม่มีตัวไหนเลยที่จิตปกตินะฮะก็คือแบบนักแสดงเล่นดีมากนะทำให้เราเชื่อได้ว่าเฮ้ยพวกมึงแม่งแบบเพิ่งเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะสุดๆอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้มันมีค่อนข้างจะมีเวอร์ชันอัพเป็นของตัวเองด้วยความที่แบบโลกในหนังอ่ะมันดูเป็นปกติก็จริงแต่ว่าจริงๆมันมีความกึ่งดิสโทเปียอยู่นิดนึงด้วยความที่สังคมแม่งแบบเน่ามากๆอ่ะแล้วหนังเนี่ยมันมีการแซะเรื่องของสื่อด้วยนะใช่ใช่สื่อนักข่าวอะไรเงี้ยที่ผมว่าทำได้ดีมากๆแบบมันจะมีซีนนึงที่เหมือนไอ้พวกเห็นตั้งแต่ซีนปาร์ตี้แล้วมันเป็นปาร์ตี้วันเกิดของครอบครัวคนที่แบบเป็นตัวเอกในเรื่องที่เป็นผู้หญิงอ้วนๆนะครับเขาแบบเชิญนักข่าวมาเว้ยทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นนักข่าวอ่ะเราก็เห็นเขาถือกล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีซีนนึงตอนท้ายเรื่องเป็นซีนสำคัญของเรื่องพวกเนี้ยเชิญนักข่าวมาครับเพื่อถ่ายข่าวตัวเองเนี่ยไปออกแล้วนักข่าวก็มีการพูดกันว่าเนี่ยข่าวพวกเนี้ยยังไงก็แบบออกแล้วยอดปังตลอดอะไรอย่างงี้ผมว่าเวอร์ชันอัพเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็มันมีการเสียดสีหลายๆอย่างที่ผมว่าทำได้ดีนะครับผมว่าหนังของจอห์นวอเตอร์ถึงแม้ผมจะเคยดูเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่เคยดูนะแต่ว่าจากการที่เห็นภาพหลายๆภาพแล้วก็นักแสดงคู่บุญของเขาอย่างคนที่รับบทเป็นตัวเอกของเรื่องพิงฟังก็ชื่อดีไวดีไวใช่ตัวละครนั้นมึงเขาจะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เป็นนักแสดงคู่บุญไปแล้วซึ่งจอห์นวอเตอร์ได้สอดแทรกฝีไม้ลายมือและเอกลักษณ์ของตัวเองไว้หนังแต่ละเรื่องแบบชัดเจนมากๆและผมว่าเขาพยายามจะทำให้เป็นจักรวาลด้วยนะแบบมันน่าจะมีความเชื่อมต่อกันแล้วก็อาจจะแบบผมว่าเขามี
ุมหลังกับปมเรื่องพวกขออภัยนะฮะโสเภณีหรือว่าแบบตัวละครที่รูปลักษณ์คล้ายๆอย่างนี้เพราะเหมือนหนังเรื่องที่จะฉายต่อไปนี้อย่าง Female Trouble ที่จะฉายต่อผมว่ามันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าเราไม่ดูไม่ว่างเออไม่ดูอยากดูเหมือนกันเดี๋ยวไปตามเก็บนะของจอห์นวอเตอร์จริงสนุกนะสนุกกว่าที่คิดเลยใช่คือที่แรกผมคิดว่ามันจะเป็นหนังที่แบบขายแม่งแต่ความอุบาทแต่ไม่มีอะไรอ่ะแต่คือด้วยความที่หนังมันเซตอัพสองครอบครัวขึ้นมาก่อนว่าครอบครัวนึงแบบทำธุรกิจแบบขายทารกอ่ะคุณขายเด็กทารกอ่ะแบบจับผู้หญิงมาใต้ถุนบ้านแล้วก็แบบให้คนแบบทําอะไรด้วยแล้วก็ออกลูกมาแล้วก็ไปขายอ่ะคือมันซามมากเลยมันเลวมากโคตรดาร์กแต่ว่าเล่าออกมาคนแบบคอมเมดี้ตลกร้ายได้แบบเหี้ยมากๆแม่งคือหนังเรื่องนึงที่แบบเหี้ยแต่ว่าไม่ใช่เหี้ยที่แบบแย่ถามว่าหนังเหี้ยสุดๆแม่งเป็นยังไงแม่งเป็นอย่างเงี้ยหนังเหี้ยสุดจนมันกลายเป็นหนังที่แบบเออแม่งมึงมีเสน่ห์มากๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่ใช่หนังดีนะฮะใช่ไม่ใช่หนังดีแล้วก็ไม่ใช่หนังที่เหมาะสําหรับทุกคนด้วยเด็กอย่าหาดูนะครับใช่หนังเลชอนนะครับแต่แม่งเกินเลทมากๆในหลายๆซีนนะฮะมันจะมีซีนเซ็กซ์ที่แบบโอ้โหแม่งสมจริงมากแล้วแม่งวิบัติวิปลาสชิบหายอ่ะคือผมไม่คิดว่าแม่งจะใครแม่งจะสร้างซีนเซ็กซ์อย่างนี้ขึ้นมาคือผมเคยดูหนังเรื่องนึงชื่อ Letterface 2017นะฮะมันมีการพยายามที่จะเสนอเรื่องของครอบครัวที่แบบไม่ปกติเอากับศพอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยแม่งกลายเป็นเด็กไปเลยถ้าเทียบกับเรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้วิบัติขนาดเอากับศพแต่ว่ามันมีบางอย่างที่แบบดูแล้วโหแล้วด้วยความที่มันเรียลมากเราแบบดูแล้วเรารู้สึกเป็นฉากเซ็กที่ดูแล้วคนหูแทนอะเรายังคิดอยู่เลยว่าแบบเออฉากที่มันเกิดขึ้นในเรื่องคือการถ่ายทำจริงอะเขาทำไงมันมีเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยนะทั้งแบบเรื่องของการที่เป็นคนท้องผู้หญิงหรือว่าแบบการบริการที่สาธารณะแล้วก็ที่แบบคิดได้ตอนอยู่ในโรงเลยคือการทารุณกรรมสัตว์เออใช่ผมว่าแบบหนังเรื่องนี้ถ้าพีต้าดูเบื้องหลังน่าจะกำหมัดนะเออจริงผมว่าโดนไปแล้วแหละเออแม่งแบบผมว่าแม่งทารุณกรรมสัตว์ได้แรงมากๆแล้วแบบถึงขั้นแบบเสียชีวิตแต่คุณแล้วแบบไอ้เหี้ยคือเราไม่รู้เลยว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าภาพที่เราเห็นน่ะวิชวลที่มันนําเสนอมันคือการเอากล้องไว้นิ่งๆซูมอีกนิดหน่อยอ่ะแล้วแม่งสมจริงมากๆกับการแช่เฟรมตรงนั้นเป็นนาทีๆอ่ะเชี่ยแม่งคือหนังเรื่องที่โหแม่งแบบโหอ่ะแม่งสุดจริงๆอ่ะเออผมว่ามุมกล้องเรื่องนี้แปลกตามากแล้วแบบเออถ้าใครเป็นเด็กฟิล์มมาดูนะอาจจะได้ไอเดียผมว่าส่วนตัวผมนะผมมองว่ามุมกล้องเนี่ยมันมีความดิบๆอยู่ใช่มันจะมีความเหมือนสโตเกอร์ที่แบบเฝ้ามองบางอย่างตลอดเวลาซึ่งมันก็ได้อารมณ์ของคนดูที่แบบเฝ้ามองเหตุการณ์นี้อยู่แล้วด้วยความดิบของมันเนี่ยมันจะมีการแพนซูมแบบเหมือนโฆษณาบางโฆษณาเลยผมว่านั่นแหละมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของเขาเลยใช่อาจจะเพราะหนังมันเก่าด้วยแต่ว่าหนังเก่าๆบางเรื่องก็ไม่ได้ทำแบบนี้มันเป็นข้อจำกัดของความเก่าแล้วก็ทุนต่ำของมันด้วยแหละผมว่านะเข้าสู่ช่วงฉากไหนผมอยากจะถามซิตรูซีในฐานะที่เขาชวนผมมาออกรายการหลังดูฉากไหนในเรื่องพิงค์ฟลามิงโกที่เรียกได้ว่าตราตรึงคุณมากที่สุดอธิตายนะสัก2ฉากได้ไหมฉากแรกเนี่ยฉากที่มันส่งนักสืบผู้หญิงเข้าไปในบ้านของครอบครัวนี้มันเป็นฉากเซ็กเว้ยคุณแต่ไม่เป็นฉากเซ็กที่แบบไอ้เหี้ยกูดูเชี่ยเลยอยู่เนี่ยแบบมันเป็นหนังที่แบบอยากจะอุทานเชี่ยในทั้งเรื่องอะฉากเซ็กฉากนี้แม่งคือแบบโหมันแบบมันโอ้โหเกินบรรยายอ่ะมันเป็นหนังที่แบบกล้าทําจริงๆอ่ะแบบหนังปกติหรือหนังเรทชอชิงบวกอะไรเงี้ยเราจะเห็นเช่แบบคําหยาดที่แบบไม่คิดว่าจะออกมาจากปากมนุษย์หรือว่าแบบการกระทําที่แบบมันพูดกันน่ะมันบลัฟใส่กันแต่เรื่องนี้คือแม่งทําจริงเออแม่งพูดทั้งเรื่องแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งมันเป็นฉากที่มีเซ็กแล้วก็มีการทารุณกรรมสัตว์ในคราวเดียวกันแล้วผมแบบสะเทือนใจสัสๆเออเป็นฉากนึงที่แบบคงยากจะลืมอ่ะอีกฉากนึงคือฉากในงานปาร์ตี้มันเป็นฉากที่ให้ผู้ชายคนนึงมาแก้ผ้าแล้วก็เอาตูดอ่ะมาเต้นแม่งแบบโคตรอุบาทเลยมันเป็นช่วงเวลาของประมาณเกือบๆ2นาทีที่คุณต้องดูตูดอ่ะตูดแล้วก็รู้ตูดอ่ะเออรู้ตูดแบบขมิบโผล่ออกมาเหมือนคุณดูเหมือนไม่ดูหนังอ่ะเหมือนดูพอน่ะคือมันจะให้อารมณ์คนละแปลกคือเราไม่ได้คาดหวังจะมาเจออะไรอย่างงี้ถึงแม้เราจะรู้ว่าแบบไม่คิดว่ามึงจะต่ําตมขนาดนี้เออจริงบวกกับการที่ดนตรีนี่มันใส่มาเฮฮางานปาร์ตี้แล้วแบบเป็นจังหวะที่คนร้องแล้วแบบทันโทนฮะจังหวะที่แบบเป็นเสียงของนักร้องบวกกับจังหวะที่ตูดขมิบแม่งเหมือนดูตูดร้องเพลงอ่ะแล้วคือเป็นอย่างที่ผมว่าอารมณ์คนดูเนี่ยแม่งจะรู้สึกไม่แน่นอนตลอดเวลาตั้งแต่แม่งเปิดซิตูเอชั่นมาอันแรกที่แบบแม่งเห็นแม่นอนในเปรย์อ่ะกูก็ไอ้เหี้ยกูต้องเจออะไรอีกมากกว่านี้แน่เลยแล้วหนังคือผมว่าเรื่องเนี้ยความเจ๋งอย่างคือแม่งพาคนดูไปสุดมากถ้าเทียบกับหนังบางเรื่องที่แม่งพยายามจะดาร์กเรื่องนี้แม่งแบบดาร์กโดยไม่ต้องพยายามอ่ะแม่งเล่าคอมเมดี้ทั้งเรื่องเลยครับหลายฉากเนี้ยแม่งฮาแดกไปซ้ำแต่ว่า
แม่งแบดโจ๊กอ่ะของปันบ้างทางไหนบ้างที่แบบติดตาฉากติดตาฉากไหนบ้างผมว่าเราน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าเอาผมเอาให้ไม่ซ้ำแล้วกันตั้งแต่เปิดเรื่องเลยที่เป็นการที่ตัวละครเอกมีแผนจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็มีการเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อของซึ่งมันจะตัดสลับกับอีกฉากนึงที่เป็นตัวละครฝั่งตัวโกงแล้วตัวโกงนี่มันก็เหี้ยพอกันเงยเหี้ยทั้งคู่อ่ะแล้วแบบมันก็จะเป็นอีกตัวละครนึงทำการกระทำบางอย่างอยู่ในสถานการณ์นึงอีกฝ่ายก็ทำอีกบางอย่างนึงซึ่งอย่างแรกเลยคือมันไปขโมยสเต็กเพื่อเอามาเป็นอาหารเลี้ยงแขกแต่วิธีการขโมยของมันคือนั่นแหละฮะยัดเข้าไปในเนี่ยอธิบายให้ฟังมันก็กางขานะครับแล้วก็พับสเต็กนะฮะแล้วก็ยัดเข้าไปในนั้นนะฮะที่คุณไม่คาดคิดมันจะยัดเข้าไปใช่เพื่อแบบแล้วก็คุมผ้าแล้วก็เดินต่อไปแบบชิวๆ ซึ่งมันจะเป็นการตัดสลับฉากอีกอย่างนึงที่ทําให้เราได้เรียนรู้อุปลักษณ์นิสัยของตัวละครอีกตัวละครนึงก็คือฝั่งตัวโกงมันเปิดด้วยการกล้องจะให้เราเห็นเด็กสาว2คนน่ารักกำลังแบบเหมือนแบบไปเดินเล่นกันระหว่างทางกลับบ้านโอ้ฉากไส้กรอกนี่เองแล้วเราจะได้เห็นตัวละครตัวนั้นเป็นสโตเกอร์ทอมมองใส่หน้ากากแบบแฟนทอมออดิโอเปร่าเพื่อปิดบังใบหน้าตัวเองทั้งที่สีผมแม่งชัดชิบหายดูมาจะแต่ไกลกูยังรู้ว่าเป็นมึงซึ่งมันก็ได้ทำการเดินเข้าไปใกล้ๆใช่เด็กก็แบบนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวกันอยู่แม่งก็ใจดีเห็นกลัวเด็กไม่อิ่มแจกไส้กรอกแจกไส้กรอกแล้วไส้กรอกในที่นี้ผมไม่ได้เปรียบเปรยเป็นองคชาตนะครับคือไส้กรอกจริงๆนะฮะที่เขารัดใส่องคชาตอีกทีนึงคือแบบเปิดเสื้อออกมาแล้วมันคือจู๋แบบรัดเอาไส้กรอกรัดหัวจู๋แล้วก็ห้อยลงมาคือแบบเฮ้ยมึงคิดได้ไงมึงถ่ายฉากอย่างเงี้ยหรือว่าโอ้แล้วคือชอบความแบบแม่งขยี้ด้วยกันอินเสิร์ตเข้าไปเห็นแบบโอ้โหไอ้แม่งยิ่งกว่าหนังโป๊ะอันนี้พูดถึงความฉาบไปแล้วพูดถึงไอเดียกันบ้างชอบไอเดียไหนจากหนังเรื่องนี้สักอันไอเดียผมชอบความผมไม่รู้ว่าในหัวเขาจิตหรือว่าคิดอะไรอยู่นะแต่ว่าในการที่ทุกฉากที่เขาใส่มามันดูไม่ใช่หนังที่แบบจะทำเฉยๆแล้วเอาให้คนดูฉายแล้วมาเอ้ยมานั่งดูมาเกิดความรู้สึกกับหนังเรื่องนั้นแต่ว่ามันเป็นการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ หลายๆอย่างอย่างอาชีพแบบเผารถนะฮะโอ้โหใครบ้าจะลงทุนขนาดนี้แล้วก็แบบจริงๆเลยอ่ะของจริงเรียกว่ามันเป็นหนังที่แผ่พลังลบแล้วกันใช่สำหรับผมชอบไอเดียตรงนี้มากมันจะมีซีนนึงที่ครอบครัวดีไวท์เนี่ยรู้แล้วว่าไอ้พวกเนี้ยแม่งเป็นคนทำก็เลยกลับไปที่บ้านเพื่อแก้แค้นแล้วก็แบบไปเลียไปแบบทำสิ่งสกปรกใครบ้านเนี้ยแล้วพอไอ้ครอบครัวเนี้ยแม่งกลับมาเหมือนบ้านแต่แม่งเจอสิ่งที่สกปรกกว่าแม่งก็ปฏิเสธเว้ยโดยการแม่งนั่งโซฟาแม่งก็ผลักออกโซฟาดีแม่งกวนตีนมากผมชอบไอเดียนี้มากคือแบบด้วยความที่เราดูหนังเรื่องนี้มันมีความค่อนข้างจะเรียลมากๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความแฟนตาซีที่แบบเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยได้ค่อนข้างโอเคสำหรับผมนะผมชอบบทพูดตอนที่มันเลียมาคือตลอดทั้งเรื่องมันจะมีการที่แม่งด่าใครอ่ะแม่งด่าอีกฝั่งนึงแม่งเข้าตัวเองหมดเลยโดยที่มันไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกแบบคือเขาเรียกว่าความโสมมถ้าอยู่กับตัวเองเราภูมิใจถ้าอยู่กับมันกูยอมไม่ได้อะไรประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากลองหาดูเนี่ยก็ไปหาดูได้ครับแล้วก็ขอฝากหอภาพยนตร์ด้วยนะครับเป็นที่ที่นึงที่ผมว่าดีมากๆสำหรับคนรักหนังหรือคนที่อยากมาลองแบบเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยมาได้ครับแบ่งเป็นหลายโซนนะฮะแล้วก็แต่ละโซนเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับสายคาเฟ่ก็มาได้ครับมีคาเฟ่มุมถ่ายรูปสวยๆนะฮะคลิปนี้เนี่ยจะไม่ให้คะแนนนะฮะก็คือถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ลองไปหาดูได้ครับกับ Pink Flamingo ครับผลงานของผู้กำกับที่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกานะฮะยกย่องให้เป็น King of Trash นะฮะราชาแห่งขยะเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีศิลปะของมันนะฮะก็ปันฝากช่องทางหน่อยครับผมปันนะฮะปันจาก Movie for Her หรือว่าพิมพ์ #หนังเพื่อเธอใน TikTok Twitter หรือว่าช่องทางอื่นๆก็เจอเหมือนกันครับก็ฝากด้วยครับเร็วๆนี้จะมีสวัสดีครับไอ้นี่มันทิ้งให้เป็นปริศนาเดี๋ยวผมพูดจบเองก็ได้นะครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วสำหรับ Pink Flamingo เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็ไปหาดูกันได้นะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ